โอ้ประทับใจมากนะคุณโยมเห็นแตงเห็นผักเห็นประชาชนญาติโยมทำอย่างนี้โอ้เป็นเรื่องที่ดีครับคุณโยมแล้วทางด้านของพุทธศาสนาเองในฐานะเป็นพระภิกษุสงฆ์จะไปแนะนำหรือว่าจะไปบอกกล่าวญาติโยมยังไงท่านโอ้โหวันนี้เรามาในเห็นงานเขาแล้วดีใจฮะคงจะต้องไปขยายผลให้ประชาชนญาติโยมได้ทำแบบนี้ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็ว่าได้นะครับผมครับจ้าจ้า